ดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทำไมเราถึงเรียนกันเฉพาะเรื่องนี้เพราะว่าคำราชาศัพท์จริงๆแล้วใช้กับพระภิกษุก็ได้ใช่ไหมคะคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าใช้คำสุภาพซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเฉพาะคำราชาศัพท์ของพระบรมวงศานุวงศ์กับพระมหากษัตริย์ก่อนนักเรียนมาดูภาพนี้นักเรียนเคยเห็นบุคคลในภาพนี้ไหมคะเคยใครคะบุคคลในภาพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระนามเต็มจริงๆของพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระนามเต็มของพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะอ้าวบุคคลในภาพท่านนี้คือใครคะนักเรียนเรียกว่าพระราชินีประชาชนทั่วไปก็เรียกพระองค์ว่าพระราชินีแต่พระนามจริงๆของพระองค์ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะบุคคลท่านต่อไปคือใครคะพระองค์นี้คือใครคะเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าชายส่วนใหญ่จะเรียกแต่จริงๆแล้วพระองค์มีพระนามเต็มว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารอ่านผิดนะคะท่านพระนามจริงๆของพระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารมกุฎไม่ใช่มงกุฎนะคะอ้าวพระองค์ต่อไปคือใครพระองค์นี้คือใครคะสมเด็จพระเทพเราจะเรียกติดปากว่าสมเด็จพระเทพชื่อเต็มๆของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ต่อไปคือใครคะเราจะเรียกว่าเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ใช่ไหมคะแต่พระนามเต็มของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะพระองค์ต่อไปใครคะคนส่วนใหญ่จะเรียกพระองค์ท่านว่าพระองค์โสมนะคะแต่จริงๆพระองค์ท่านเนี่ยมีพระนามเต็มว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตนะคะไม่ได้อ่านว่าทินัดดามาตุนะเพราะว่าเป็นพระนามเฉพาะเราต้องอ่านให้ถูกนะคะพระองค์ต่อไปใครคะใครคะส่วนใหญ่จะเรียกว่าพระองค์พาทีนี้พระองค์พาทรงมีพระนามเต็มว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาพระองค์นี้ล่ะคะชื่ออะไรเอ่ยส่วนใหญ่ครูดูแล้วว่าไม่ค่อยดูข่าวพระราชสำนักเลยใช่ไหมคะพระองค์นี้มีพระนามเต็มว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์นะคะทีนี้ทุกพระองค์ที่ครูกล่าวมาเวลานักเรียนจะพูดคุยด้วยนักเรียนสามารถใช้คำเหมือนที่เราคุยกันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าพระองค์ทุกพระองค์เราจะต้องใช้คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์ถ้าเราแปลตามรูปคำแล้วจะหมายถึงถ้อยคำสำหรับพระราชาแต่ตามหลักภาษาไทยอาจจะหมายถึงคำที่ใช้ให้เหมาะกับบุคคลมีใครบ้างล่ะอันดับแรกเลยก็คือคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ประการที่สองคือคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์และประการที่3ก็คือคำศัพท์ที่เราใช้สำหรับสุภาพชนแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่หัวข้อเดียวคือคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะสาเหตุที่ภาษาไทยมีการใช้คำราชาศัพท์เพราะอะไรก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยจะยึดถือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบอาวุโสมีความเคารพเกรงใจผู้ที่สูงศักดิ์ไม่ว่าจะด้วยชาติกำเนิดด้วยอายุด้วยตำแหน่งหน้าที่
ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการใช้ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่มีฐานะต่างกันอย่างเช่นคุยด้วยกันเราก็ใช้ภาษาอีกแบบนึงจะไปคุยกับพระภิกษุสงฆ์เราก็ใช้อีกแบบนึงคุยกับพระมหากษัตริย์กับพระบรมวงศานุวงศ์เราก็จะใช้อีกแบบนึงนะคะทีนี้ประโยชน์ของการศึกษาคำราชาศัพท์มีอะไรบ้างทำไมเราถึงต้องศึกษาคำราชาศัพท์ข้อที่1ก็คือทำให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของบุคคลที่สื่อสารด้วยข้อ2ก็คือทำให้สามารถอ่านและฟังข้อความที่มีการใช้คำราชาศัพท์ได้เข้าใจเวลาฟังข่าวพระราชสำนักเคยสังเกตไหมคะมีศัพท์บางตัวที่เราไม่ทราบถ้าเราไม่ศึกษาคำราชาศัพท์เราก็จะไม่ทราบเลยว่าเนื้อหาข่าวนั้นเป็นอย่างไรบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเลยไม่คิดที่จะศึกษาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะว่าศึกษาแล้วมาใช้เฉพาะการเรียนอย่างเดียวเวลาเราฟังข่าวต่างๆถ้าเรารู้รากศัพท์ดั้งเดิมของคำราชาศัพท์จะทำให้เราเนี่ยสามารถฟังข่าวแล้วก็ตีเนื้อหาของข่าวได้อย่างเข้าใจนะคะข้อที่3ก็คือเป็นเครื่องฝึกอบรมจิตใจผู้ใช้และผู้ศึกษานะคะให้เป็นบุคคลที่รู้จักใช้ภาษาได้อย่างประณีตงดงามและประการที่4ก็คือทำให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยได้รู้ความหมายของคำศัพท์อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและทำให้สามารถศึกษาวรรณคดีเก่าได้อย่างเข้าใจเข้าใจคำนี้ไหมคะวรรณคดีเก่าสมัยขุนช้างขุนแผนเรื่องอะไรอีกวรรณคดีเก่าส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่รู้ในคำราชาศัพท์เราก็ไปอ่านวรรณคดีเก่าเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเพราะเราแปลไม่ถูกว่าคำนี้เขาหมายถึงอะไรต่อไปทีนี้คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีอะไรบ้างประการแรกก็คือคำนามราชาศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างถ้าคำสามัญว่าผมคำราชาศัพท์ก็จะใช้คำว่าพระเกศาคางใช้ว่าพระหานุเอวใช้คำว่าบั้นพระองค์มือก็จะใช้คำว่าพระหัตตุ้มหูหรือต่างหูเนี่ยใช้คำว่าพระกุณฑลนะคะเสื้อใช้คำว่าฉลองพระองค์เตียงนอนพระแท่นบรรทมรองเท้าฉลองพระบาทถ้าใช้กับพระมหากษัตริย์ใช้ว่าฉลองพระบาทแต่ถ้าใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์จะใช้ว่ารองพระบาทแว่นตาใช้ฉลองพระนีถุงมือใช้คำว่าถุงพระหัตใช่ค่ะต่อไปลูกชายใช้ได้2คำจะใช้คำว่าพระโอรสก็ได้ใช้คำว่าพระเจ้าลูกยาเธอก็ได้หลานใช้คำว่าลูกสาวใช้คำว่าพระธิดาพระเจ้าลูกเธอหูใช้คำว่าพระกันปากใช้พระอูฐจมูกพระนาสิปอดใช้พระอ่านว่าอะไรคะพระปับภาสะรูปถ่ายใช้คำว่ารูปวาดใช้พระบรมสาธิตใช้คำว่าพระบรมสาธิตลักษณ์นะคะกำไลมือใช้คำว่าทองพระกรทองพระกรหมากรู้จักหมากไหมคะหมากที่เราใช้กินที่คนเฒ่าคนแก่จะกินแต่ถ้าใช้คำราชาศัพท์จะใช้คำว่าพระศรีน้ำชาใช้คำว่าพระสุธารสชาแต่ถ้าน้ำที่ดื่มใช้คำว่าพระสุธารสกระโถนเล็กพระสุพรรณสีนะคะกระโถนใหญ่พระสุพรรณราค่ะกระเป๋าถือกระเป๋าสูงแหวนใช้อะไรแหวนพระธรรมรงค์กระดูกอัดอะไรคะพระอัฐินะคะเหงื่อใช้คำว่าพระเสโทสร้อยคอใช้คำว่าสร้อยพระโส
หัวใจใช้คำว่าพระหัตถ์ไทยพระหัตถ์ไทยต่อไปนะคะใช้คำว่าพระบรมราชนำหน้าคำสามัญสำหรับพระเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการเชิดชูพระเกียรติยศและพระราชอำนาจเช่นใช้คำว่าพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือพระบรมราโชวาทซึ่งหมายถึงคำสอนใช้คำว่าพระบรมนำหน้าคำเพื่อเชิดชูพระอิสริยยศและใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์เช่นพระบรมมหาราชวังหมายถึงวังหลวงพระบรมฉายาลักษณ์หมายถึงภาพถ่ายใช้คำว่าพระนำหน้าคำสามัญที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เพื่อให้แตกต่างกับสามัญชนเช่นใช้คำว่าพระสหายซึ่งหมายถึงเพื่อนและก็ใช้คำว่าพระหัตถ์หมายถึงมือนะคะใช้คำว่าพระที่นั่งนำหน้าคำที่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และมีเสวตฉัตรเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งมังคลาภิเษกนอกจากนี้ยังใช้คำว่าพระที่นั่งตามหลังคำนามทั่วไปเพื่อแสดงว่าเป็นของที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เช่นอะไรบ้างเช่นช้างพระที่นั่งเรือพระที่นั่งรถพระที่นั่งนะคะใช้คำว่าต้นหรือหลวงประกอบคำนามทั่วไปเพื่อแสดงว่าเป็นของเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เช่นเครื่องต้นประพาสต้นพระแสงปืนต้นเรือหลวงรถยนต์หลวงเป็นต้นนะคะทีนี้ประเภทที่2ก็คือคำกริยาราชาศัพท์นะคะมีคำว่าอะไรบ้างเราก็แบ่งคำกริยาราชาศัพท์เนี่ยออกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยก็คือใช้ทรงนำหน้าคำสามัญประเภทที่2ก็คือใช้ทรงนำหน้าคำที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วและประเภทที่3ก็คือคำราชาศัพท์ที่มันเป็นราชาศัพท์อยู่ในตัวนักเรียนอาจจะสงสัยว่าแต่ละประเภทมันมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมคะมาดูประเภทแรกค่ะใช้ทรงนำหน้าคำสามัญถ้าเราขี่ม้าราชาศัพท์จะใช้คำว่าทรงม้าห่วงใยคำราชาศัพท์ก็จะใช้คำว่าทรงห่วงใยยิงปืนก็จะเป็นทรงปืนจามก็จะเป็นทรงถือก็จะเป็นทรงถือจับก็เป็นทรงจับทราบก็เป็นทรงทราบทรงทราบถ้าเมตตาก็จะเป็นคำราชาศัพท์ว่าทรงพระเมตตาค่ะฝันก็จะเป็นทรงพระสุบินป่วยป่วยค่ะป่วยทรงพระประชวนกรุณาก็เป็นทรงพระกรุณาถ้าแต่งหนังสือหรือบทประพันธ์ก็จะใช้คำว่าทรงพระชนิพนธ์อันนี้เป็นประเภทที่สองแล้วนะคะก็คือใช้ทรงนำหน้าคำราชาศัพท์ประเภทที่สามคำราชาศัพท์ที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วในตัวนะคะคำว่าโกรธก็จะเปลี่ยนเป็นคำราชาศัพท์ใช้คำว่ากริ้วพูดก็จะเป็นรัดป่วยก็จะใช้เป็นประชวนนอนก็ใช้คำว่าบันทมให้ก็ใช้คำว่าพระราชทานกินใช้คำว่าอะไรคะเสวยดูใช้คำว่าทอดพระเนตรชอบใช้คำว่าโกรธอาบน้ำส่งน้ำเกิดใช้คำว่าพระราชสมภพค่ะทีนี้ประเภทที่3แล้วนะคะประเภทแรกคืออะไรคะเมื่อกี้คำนามราชาศัพท์ประเภทที่2คำกริยาราชาศัพท์ประเภทที่3คำสรรพนามราชาศัพท์เวลาใช้ก็ใช้เหมือนที่เราพูดก็คือมีสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3เหมือนกันและมาดูว่าบุรุษที่หนึ่งที่ใช้กับพระมหากษัตริย์จะใช้ยังไงคำราชาศัพท์ของบุรุษที่หนึ่งใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ที่ใช้ก็คือบุคคลธรรมดาใช้กับพระมหากษัตริย์ถ้าสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้คำว่าอัตมาภาพผู้ที่ใช้ต้องเป็นภิกษุสามเณรใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะต่อไปบุรุษที่2ก็คือแทนคนที่เราพูดด้วย
ถ้าใช้คำราชาศัพท์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ใช้ก็คือพระราชวงศ์ทั่วไปหรือและบุคคลธรรมดาแต่ใช้กับพระมหากษัตริย์ถ้าใช้คำว่ามหาบพิตรผู้ใช้ก็คือภิกษุสามเณรใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทั่วไปสรรพนามบุรุษที่3ถ้าใช้คำว่าพระองค์ผู้ใช้ก็คือพระราชวงศ์ทั่วไปและบุคคลธรรมดาใช้กับใครใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงทีนี้หลักเกณฑ์ในการใช้คำราชศัพท์มีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์ข้อแรกก็คือคำกริยาใดที่เป็นคำราชศัพท์อยู่แล้วเช่นคำว่าเสวยเสด็จรัฐไม่ควรใช้คำว่าทรงนำหน้าอีกแต่ถ้าคำกริยานั้นเป็นคำสามัญเช่นถือจับวาดเมื่อจะทำให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ให้ใช้คำว่าอะไรนำหน้าคะทรงเมื่อกี้จำได้ไหมทรงถือทรงจับทรงวาดใช่ไหมคะข้อ2ก็คือการใช้คำว่าถวายการต้อนรับถวายความจงรักภักดีต้องใช้คำว่าเฝ้ารับเสด็จหรือรับเสด็จถึงจะถูกต้องเวลาเราเสด็จมาเยี่ยมแบบนี้ต้องใช้คำว่าเฝ้ารับเสด็จหรือรับเสด็จนะคะต่อไปข้อ3ก็คือการใช้คำว่าพระบรมนำหน้านั้นให้ใช้เฉพาะคำที่ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นสำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้ใช้คำว่าพระเช่นพระบรมราโชวาทใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระราโชวาทใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถข้อที่4การใช้คำว่าพระราชหรือพระนำหน้าให้ถือหลักว่าใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคำว่าพระมักนำหน้าคำที่เป็นคำเรียกอวัยวะเช่นพระหัตถ์หมายถึงอะไรแล้วคะมือพระพักตร์นะเก่งมากค่ะทีนี้เรามาทบทวนคำนี้คำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไรคะคำสามัญใช้คำว่าอะไรก่อนแหวนพระราชคำราชาศัพท์ใช้คำว่าพระธรรมรุงถูกต้องค่ะอ้าวต่อไปภาพนี้คืออะไรคำราชาศัพท์ใช้คำว่าพระจักษุถ้าเนตรใช้กับดวงตาข้างในตาดำตาขาวต่อไปอันนี้คืออะไรคะปากใช้คำว่าพระโอษฐ์ต่อไปอะไรเอ่ยหูคำราชาศัพท์ใช้คำว่าพระอะไรแล้วเมื่อกี้พระอะไรแล้วหูรักกันต่อไปอันนี้อะไรอะคะต่างหูใช้คำราชาศัพท์ว่าพระกุณฑลนะคะต่อไปสร้อยคอใช้คำว่าสร้อยพระสออันนี้อะไรอ่ะเข็มขาดคำราชาศัพท์ใช้คำว่ารัฐพระองค์ต่อไปอันนี้อะไรคะเสื้อใช้คำว่าฉลองพระองค์อ้าวมาดูซิว่าหลังจากที่เรียนไปเสร็จหมดนักเรียนจะทำแบบฝึกทักษะได้ไหมครูทวนให้ก่อนเมื่อกี้คำราชาศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท3ประเภทประเภทแรกเรียกว่าคำนามราชาศัพท์ประเภทที่2คำกริยาราชาศัพท์และประเภทที่3ก็คือคำนามราชาศัพท์เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกนะคะครูจะให้คำมาเป็นคำสามัญแล้วให้นักเรียนเขียนคำราชาศัพท์สำหรับคำสามัญนั้นให้ถูกต้องThank you.
าดูเฉลยกันนะคะว่าแบบฝึกหัดนี้ใช้คำราชาศัพท์ตัวไหนบ้างนะคะคำแรกผมใช้คำว่าอะไรคะพระเกศาตาใช้คำว่าพระเนตรหรือพระจักษุได้สองตัวนะคะคอใช้คำว่าพระศรไหล่ใช้คำว่าพระอังสาต้นแขนใช้คำว่าพระพาหาหรือพระพาหุนะคะหน้าอกใช้คำว่าอะไรคะหน้าอกใช้คำว่าอะไรคะดังๆเลยค่ะพระอุระหรือใช้คำว่าพระสวงก็ได้นะคะแขนใช้คำว่าอะไรคะพระกรมือใช้คำว่าพระหัตถ์หัวเข่าพระชานุเท้าพระบาทยาใช้คำว่าพระโอสถค่ะกำไลข้อมือใช้คำว่าทองพระกรแหวนใช้คำว่าอะไรคะพระธรรมรงค์หมวกใช้คำว่าพระมาลารองเท้ารองพระบาทก็ได้ฉลองพระบาทก็ได้นะคะพานหมากใช้คำว่าอะไรคะพานพระสีแว่นตาใช้คำว่าฉลองพระเนตรอาวุธใช้คำว่าพระแสงถ้าเป็นอาวุธปืนก็จะใช้คำว่าพระแสงปืนนะคะผ้าเช็ดตัวใช้คำว่าอะไรคะซับพระองค์สุดท้ายกางเกงใช้คำว่าพระสนับเราต่อไปแบบฝึกหัดที่2นักเรียนดูว่าคำในวงเล็บเป็นคำสามัญทีนี้จะใช้คำราชาศัพท์ตัวไหนไปแทนคำในวงเล็บนะคะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเฉลยของแบบฝึกหัดที่2ใช้คำว่าอะไรบ้างข้อแรกให้ใช้คำว่าอะไรคะราชา
ข้อ2คำว่าชอบใช้คำว่าโกรธข้อ3ใช้คำว่าเสด็จไปทอดพระเนตรข้อ4เกิดใช้คำว่าอะไรคะทรงรักและทรงทุกข์มีเมตตาใช้คำว่าอะไรคะทรงพระเมตตาทรงพระเมตตาดูใช้คำว่าทอดพระเนตรสนใจใช้คำว่าสนพระไทยสนพระไทยค่ะคำว่าถามใช้คำว่ามีพระราชดำรัสถามทำความเคารพใช้คำว่าถวายบังคมรูปถ่ายใช้คำว่ารูปถ่ายใช้คำว่าพระบรมฉายาลักษณ์แต่ถวายบังคมต้องทำต่อหน้าก็ต้องเติมคำว่าต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ไปด้วยนะคะข้อ9แต่งงานใช้คำว่าสมรสข้อสุดท้ายข้อ10ห่วงใยใช้คำว่าทรงห่วงใยทรงห่วงใยเอาต่อไปอีกหนึ่งแบบฝึกหัดให้นักเรียนจับคู่คำสามัญกับคำกริยาราชาศัพท์มีอยู่แล้วข้างบนนะคะเป็นคำกริยาราชาศัพท์ข้างล่างที่ครูให้มาเป็นคำสามัญนักเรียนดูว่าคำกริยาราชาศัพท์ข้างบนตัวไหนคู่กับคำสามัญตัวไหนนะคะราชดำเนินโกรธใช้คำว่ากริ้วกินใช้คำว่าเสวยเรียนใช้คำว่าทรงศึกษาและสุดท้ายยิงปืนใช้คำว่าทรงปืนส่งปืนอ้าวต่อไปเกมส่งท้ายเดี๋ยวครูจะมีบัตรคำให้นักเรียนซึ่งมีทั้งคำนามราชาศัพท์คำกริยาราชาศัพท์แล้วก็คำสรรพนามราชาศัพท์ครูก็ไม่รู้ว่าครูแจกคำนามหรือว่าคำกริยาหรือคำสรรพนามให้ใครบ้างแต่ครูจะเรียนออกมาติดให้มันตรงกับประเภทที่ครูติดบนกระดานนะคะให้ไปคนละ2ก่อนใครได้อะไรครูก็ไม่รู้2บ้าง3บ้าง
ได้คำว่าลายอ่านนะคะของตัวเองเดี๋ยวเรียนดูนะคะว่าครูเขียนประเภทไหนลงบนกระดานแล้วให้นักเรียนหยิบบัตรคำให้ตรงกับประเภทที่ครูเขียนนะคะอ้าวประเภทแรกคือคำนามราชาศัพท์ใครมีคำนามราชาศัพท์อยู่ในมือหยิบคำนั้นแล้วออกมาข้างนอกข้าแถวเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าคำนามราชาศัพท์คำที่นักเรียนได้คือคำว่าอะไรอ้าวของน้องได้คำว่าอะไรคะฉลองพระองค์ให้เพื่อนดูด้วยแปลว่าอะไรคะฉลองพระองค์แปลว่าอะไรแล้วคะฉลองพระองค์แปลว่าเสื้ออ้าวคนต่อไปเชิญได้คำว่าอะไรลูกเสวยเสวยเป็นคำนามราชาศัพท์ไหมคะเป็นอะไรคะอ๋อคำกริยาราชาศัพท์ไม่ใช่คนนี้ผิดอันนี้ใช้คำว่าอะไรฉลองพระนี่แปลว่าอะไรคะพระเนตรคืออะไรตาอะไรที่มาใส่ตาได้อะแว่นตาฉลองพระเนตรแปลว่าแว่นตาคนนี้ได้คำว่าอะไรใต้ฝ่าละอองธนีพระบาทเป็นคำนามประชาศัพท์ไหมคำนี้เป็นไหมคะไม่ใช่คำนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นคำสรรพนามคำว่าอะไรคะเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินเป็นคำนามประชาศัพท์ไหมคำนี้ไม่ใช่คำนี้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ถุงพระหัตถ์เป็นไหมคะเป็นแปลว่าถุงมือเก่งมากค่ะอ้าวได้คำว่าพระแท่นบรรทมเป็นคำนามไหมเป็นไหมคะเป็นแปลว่าอะไรอ่ะพระแท่นเตียงนอนเก่งมากเลยค่ะอ้าวคนสุดท้ายได้คำว่าพระกุณฑลแปลว่าอะไรเอ่ยต่างหูอ้าวต่อไปประเภทที่2ประเภทที่2คำกริยาราชาศัพท์ใครได้บ้างยกมือใครได้คำกริยาศัพท์บ้างยกมืออ้าวออกมาไหนมาบอกเพื่อนซิหนูได้คำว่าอะไรหนูได้คำว่าอะไรให้เพื่อนฟังค่ะเสด็จพระราชดำเนินได้กี่คำคะอีกคำคือคำว่าอะไรทอดพระเนตรอันนี้ถูกต้องนะคะเป็นคำกริยาราชาศัพท์เอาใครได้อีกเชิญข้างหน้าเลยค่ะได้คำว่าอะไรคะเสด็จพระราชดำเนินอันนี้ก็เป็นคำกริยาราชาศัพท์เอาใครได้อีกออกมาเลยค่ะกรวิทย์ช่วยเพื่อนดูด้วยหนูได้คำว่าอะไรดังๆพระราชทานเป็นไหมคะเป็นเก่งมากเอาใครได้อีกใครได้อีกนัชนันนัชนันได้คำกริยาคำว่าอะไรไปยกสูงสูงคำแรกได้คำว่าแปลว่าอะไรคะเสวยกินอีกคำว่าบันทมแปลว่านอนใครได้อีกได้คำว่าอะไรคะคำว่าประชวนประชวนแปลว่าอะไรประชวนป่วยหรือไม่สบายใครได้อีกปาริตาได้คำว่าอะไรลูกมาข้างหน้าก่อนค่ะได้คำว่าอะไรคะโปรดค่ะโปรดแปลว่าอะไรปลูกชอบชอบค่ะคนต่อไปมาเลยค่ะหนูได้คำว่าอะไรลูกได้คำว่าตรัสแปลว่าอะไรตรัสพูดเป็นคำกริยาถูกต้องใครได้อีกไหนของหนูได้คำว่าอะไรคะได้คำว่ากริ้วกริ้วแปลว่าอะไรกริ้วโกรธโกรธคำนี้ได้ไหม
่ะอ่านว่าอะไรคำนี้สวรรคตสวรรคตสวรรคตแปลว่าอะไรตายนะอันนี้ก็คือเป็นคำกริยาเหมือนกันอ้าวใครได้อีกคะหมดแล้วประเภทที่3ที่เรายังไม่ได้เขียนคืออะไรเก่งมากเลยประเภทที่3คําสรรพนามราชาศัพท์ตอนนี้ใครถือคําสรรพนามราชาศัพท์อยู่ในมือยกและชูขึ้นเหนือศีรษะคำสรรพนามราชาศัพท์อะไรยกขึ้นซิที่ใครคิดว่าตัวเองได้เป็นคำสรรพนามผิดค่ะทรงน้ำเป็นคำกริยาคนต่อไปพระหนุผิดค่ะแปลว่าหัวเข่าต้องเป็นคำนามอันนี้ก็ผิดค่ะบั้นพระองค์แปลว่าเอวอันนี้เป็นคำสองคำนี้ที่หนูชูนะคะพระหัตถ์กับพระเกศาเป็นคำนามราชาศัพท์ไม่ใช่ทรงพระเมตตาเป็นคำกริยาราชาศัพท์ผิดค่ะของผมได้คำว่าทรงจับกับทรงปืนเป็นคำกริยาราชาศัพท์ไม่ใช่คำสรรพนามฝั่งนี้ได้ทรงพระประชวรกับทรงทราบเป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะไม่ใช่คำสรรพนามราชาศัพท์ทรงม้ากับทรงปืนก็เป็นคำกริยาราชาศัพท์ทั้ง3คำที่หนูได้คำว่าทรงพระราชนิพนธ์ทรงห่วงใยทรงถือเป็นคำกริยาราชาศัพท์หมดเลยค่ะได้คำว่าอะไรคะทรงพระสุบินแปลว่าฝันเป็นคำอะไรอ่ะคำกริยาราชาศัพท์ของหนูได้คำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกับมหาบพิตรสองคำนี้เป็นคำสรรพนามราชาศัพท์ถูกต้องออกปรบมือให้เพื่อนหน่อยหนูได้คำว่าอะไรคะทรงพระกรุณาเป็นคำอะไรคะเป็นคำอะไรคะนักเรียนคำกริยาราชาศัพท์ของหนูได้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคำสรรพนามราชาศัพท์ถูกต้องอบรมมือให้เพื่อนหน่อยของหนูได้คำว่าพระองค์กับอาตมาภาพเป็นคำสรรพนามราชาศัพท์ถูกทั้งคู่อบรมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะ3ประเภทเก่งมากค่ะประเภทแรกคือคำราชาศัพท์เอาใหม่อีกเที่ยวสิคำราชาศัพท์ประเภทที่2คือคำกริยาคำกริยาราชาศัพท์และประเภทสุดท้ายคำสรรพนามราชาศัพท์เพราะฉะนั้นหลังจากหมดชั่วโมงนี้หนูไปทบทวนกันนะคะว่าคำไหนบ้างเป็นคำนามราชาศัพท์คำไหนเป็นคำกริยาคำไหนเป็นคำสรรพนามเวลาฟังข่าวพระราชสำนักหรืออ่านหนังสือวรรณคดีนักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนตั้งวงกันลูก